คุณผู้ชมไปเที่ยวจีนกันนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะชาวจีนก็จะเดินทางกันจํานวนมากหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่หลายคนเลือกไปนะคะก็คือไปชมเมืองโอเอซิสค่ะอยู่กลางทะเลทรายโกบีคาดการณ์ว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่นั่นเป็นหลักหมื่นคนนะคะเมืองแห่งนี้ค่ะได้ชื่อว่า เป็นเมืองตุนห่วงหรือว่าเมืองโอเอซิสกลางทะเลทรายโกบีตั้งอยู่ในมณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมืองนี้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศในด้านบรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่โบราณค่ะมีประวัติศาสตร์ นานกว่า2,000ปีและดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพราะว่ามีพื้นที่ชมวิวภูเขาหมิงซาและน้ำพุพระจันทร์เสี้ยวรวมไปถึงมีกิจกรรมแล้วก็มีเทศกาลใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็น คนรุ่นใหม่ให้เข้ามาเยี่ยมชมความงดงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมต่างๆของเมืองได้รวมถึงยังเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของผู้ที่สแสวงหาการผจญภัยในทะเลทรายแบบไม่เหมือนใครด้วยค่ะนักท่องเที่ยวนะคะจะสามารถเพลิดเพลินไปกับการขี่อูดแบบดั้งเดิมอย่างเช่นเดียวกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์เครื่องร่อนปีกสามเหลี่ยมปากแม่น้ำและการนั่งบอลูนลมร้อนในช่วงวันหยุดนอกจากนี้ค่ะในจุดชมวิวแห่งนี้เขาก็จะมี การแสดงเต้นรำมีพิธีจุดคมไฟและกิจกรรมดูดวงจันทร์ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีอันยิ่งใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมหลายพันคนใต้แสงจันทร์และดวงดาวอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้ก็คือถ้ำโมเก่าซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกซึ่งมีชื่อเสียงจากคอลเลกชันรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนังที่ครอบคลุมพุทธศิลป์อายุ1000ปี โดยสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ตั้งของจิตรกรรมฝาผนังขนาด45,000ตารางเมตรรวมไปถึงประติมากรรมทาสีมากกว่า2,000ชิ้นถือเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศาสนาเป็นอย่างมากโดยในช่วงบาบสามของวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็น วันที่2นะคะของวันหยุดยาว3วันสถานที่แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแล้วมากกว่า1 0 0 0 0คนและคาดว่าจํานวนจะเพิ่มขึ้นได้ถึงประมาณ2 0,000ืคนสําหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะเขาเฉลิมฉลองกันในวันที่15เดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของจีนถือเป็นโอกาสอันดีสําหรับการกลับมาพบกันของครอบครัวซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่17กันยายนค่ะ